15 ธันวาคม 2565อันนี้วอล์กใน1วันนะครับว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างช่วงนี้มีสอบกลางภาคแล้วก็แข่งขันศิลปะหัตถกรรมโรงเรียนหอวังจะเป็นศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมทำอะไรไปบ้างห้องโรเนลถ่ายเอกสารไปนี่คือห้องโรเนลเอกสารนะครับนี่เป็นเครื่องถ่ายเอกสารว่าแล้วก็เปิดเลยเช้ามาเราก็โรเนลข้อสอบโรเนลเอกสารก่อนเลยนี่ห้อง3/12นะครับผลงานสวยมากอันนี้ของเด็กหญิงธัญพรอันนี้ของปุญญวีขอดูรูปหน่อยสวยมากอันนี้คือหน้าต่างได้อยู่แค่นี้ก็ถือว่าสวยแล้วแล้วว่าอะไรมาครับยังไม่เสร็จเลยว่าอะไรมายังไม่เสร็จเลยฟังฟังโอเคนิดหน่อยล้างมือได้จะพาไปดูเด็กปั้นนะครับว่าปั้นเป็นยังไงบ้างอยู่หลังอาคาร5ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังพี่โดมต้องลงมือเองนะครับเสือต้องอยู่นี่นะมันจะมีช้างอ่ะช้างก็อันนี้นะนี่มีเด็กวาดมาด้วยไม่ยอมไปซ้อมที่ห้องตัวเองนะครับต้องมาซ้อมกับเด็กปั้นนะครับทีมปลายต้ากระโดดแล้วสิต้ากระโดดอีกแล้วสิวันนี้เอาจริงๆต้ากดแล้วไหมรู้เป็นยังไงถ่ายกูดิสดนะคะไ
ยเอามึงทำมันในตัวดิพี่ขอก็ไปถ่ายทุ่งนาหน่อยวันนี้นะคะมาจะไปถ่ายทุ่งนาวันนี้นะคะเราจะถ่ายมันหันกล้องไม่ได้หรอไม่ได้มันกล้องก็จะไม่ได้เราตรงเลยมันจะได้เราไม่ต้องให้พูดเข้าเลนส์อ่ะเราพูดตรงไหนก็ได้มันก็จะถ้าวันนี้เราจะไปรีวิวมั้ยวันนี้นะคะเราจะมาวันนี้นะคะทุ่งนาโรงเรียนนะคะตอนนี้มันตอนนี้มันไม่มีน้ำแล้วนะคะตอนนี้มันไม่มีน้ำทุกคนมันแบบแห้งแรงมากมันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะนี่ค่ะมันเป็นวงกว้างมันจะเห็นนี่นะคะเราจะมาดูจุดชมวิวแล้วก็น้องวสิตาจะเดินตรงนี้ให้เราดูนะคะใช่แล้วคือขอดูในกล้องมุมนี้จะดูว่ามันเป็นไงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หอวังปทุมธานีนี่คือจุดเช็คอินของโรงเรียนหอวังนะคะถ้าใครไม่มาก็คือไม่ได้แล้วไหมแล้วตรงนี้คือซิกเนเจอร์ของโรงเรียนเราน้องวาสิตาจะเดินให้เราดูค่ะไม่ค่ะเราจะมาจับปลาให้ไปไหนอ่ะมันจะจับปลาให้ดูแล้วเราจะมาจับปลาค่ะมันเห็นแล้วคุณน่ะเห็นเลยหรอนั่นไอ้ไหมเล่นอะไรวะนี่ค่ะเอาจับดินี่ไงกระตุ้มติ้มเต็มเลยน่ะฟันเดินไปตรงนู้นไอ้ฟ้านี่ไอ้ท่านเนี่ยไอ้หมายป่ะคนแรกหมายเริ่มนะคะเราจะไปนี่กันนะคะเดินไปดิมึงเดิน